บนี้นะฮะขอพี่นี้กันนะนี่ที่สองกินอย่างนี้นะมาเลยครับซึ่งการกินแบบนี้เขาจะมีผักดองนี่มาให้ทานแกล้มกันด้วยมือแรกที่นาโกย่าญี่ปุ่นของเราร้านนี้นะคะเป็นร้านปลาไหลย่างนะคะข้าวหน้าปลาไหลที่เราแบบว่าจองล่วงหน้ามาประมาณ2-3 เดือนใช่ครับเพราะร้านเขาจำนวนที่ไม่เยอะมากนะใช่แต่เขาตกแต่งน่ารักมากเลยเป็นแบบเหมือนเป็นปราสาทเลยเนาะไปเข้าไปดูข้างในกันและตู้เก็บรองเท้าเก๋มากนะเป็นสลักแบบโบราณนี่นะฮะเขาจะมีสลักอยู่เปิดมานะฮะรองเท้าใส่เข้าไปเอาไปดีรองเท้ามาดีมาใส่ได้2คู่เลยเหรอ2คู่ครับโอเคพอใส่ไปแล้วใช่พอเราปิดปุ๊บนะครับดึงสลักออกมาล็อกเลยเอ้ยแล้วจะเปิดก็ใส่กลับเข้าไปก็ดึงออกนี่ฮะมันเราจะเปิดออกแน่นอนถ้าโอป้าไม่ทำหายนะคะแล้วก็อันนี้เอาไว้หวีผมได้ไม่ใช่แล้วแล้วเราได้รับเกียรติจากร้านนี้นะให้เราเข้าไปบุกครัวได้อามามาดูกันโอเคครับเราจะเข้ามาดูกันวิธีการย่างปลาไหลของเขาเฮ้ยปลาไหลนี่แบบกรอบและกรุบมากขอย่างเข้าไปดูนะฮะนี่นะฮะปลาไหลของเขาโอ้โหย่างแบบนี้เลยที่เป็นผ่านไม้ที่เป็นแดงแต่ปลาไหลแล้วนี่ฮะปลาไหลกำลังมาแล้วกำลังมาลงโอ้ว้าวโอ้ข้าวหน้าปลาไหลของเรามาแล้วนะคะใช่ครับผมป้าเปิดให้ดูข้าวหน้าปลาไหลของเราที่เห็นย่างเมื่อกี้แล้ววิธีการกินที่นี่นะฮะคือวิธีการกินมีทั้งหมด3แบบแต่เราต้องแบ่งข้าวเป็น4ส่วนเดี๋ยวจะอธิบายทีละส่วนไปแบ่งข้าวเป็น4ส่วนก่อนแบ่งข้าวเป็น4ส่วนนะครับปลาไหลด้วยนะคะแบ่งข้าวเป็น4ส่วนนะฮะหั่นเป็น4ส่วนอันนี้ทำไมคะคุณแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ไม่ใช่ไม่แช่ค่ะกินเลยค่ะกินเลยส่วนที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งครับมาแบบนี้ลงมาส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็คือให้กินแบบนี้เลยกินแบบง่ายๆแบบนี้เลยเนาะแบบสไตล์เลยอ่ะมาลองกินดูเป็นยังไงคือจะบอกว่าเข้าไปดูในครัวเขาถ่านฟืนเขาร้อนมากร้อนจริงๆโอป้าออกจากครัวคือคนหายเกลี้ยงคนแขนด้านขวาหายไปเลยจริงๆมาครับแบบที่หนึ่งก็คือกินแบบนี้เลยเลยครับโอ้เป็นไงหอมถ่านแน่นอนแหละเพราะเมื่อกี้ฉันเห็นถ่านแดงเฮ้ยกรอบนอกนุ่มในละลายเลยพอดีเราจะบอกก่อนนะปกตินะคะทางร้านเขาจะไม่อนุญาตให้เข้าไปในครัวนะแต่เมื่อกี้เราขออนุญาตเขาเราเรียบร้อยแบบคุยแล้วว่าเราอยากจะถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นเขาถึงให้ไปนะเข้าไปนะคะขออนุญาตเราเรียบร้อยนะจ๊ะส่วนแรกหมักกล้วยเลยฮะดังนั้นนะคะส่วนที่2ส่วนที่2ครับเดี๋ยวให้ฉันขอถ่ายใกล้หน่อยส่วนที่2นะคะเราจะใส่นี่ครับลงไปต้นหอมวาซาบินะคะลงไปมาใส่ต้นหอมลงไปนะฮะลงไปในข้าวแบบนี้วาซาบิข้างบนแล้วก็วาซาบิเวลากินนะฮะก็ออนท็อปบนข้าวแบบนี้นะฮะขอพี่นี้กันอ่ะนี่ที่สองกินอย่างนี้นะคะมาเลยครับซึ่งการกินแบบนี้เขาจะมีผักดองนี่มาให้ทานแกล้มไปด้วยกันด้วยเป็นไงเข้ากันอะไรพอดูวาซาบิมันก็มีแบบความเป็นขึ้นมาแล้วผักดองตัดเลี่ยนมากอร่อยและนี่ก็คือปลาไหลของมาดีกับข้าวของนางส่วนที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งนี่ข้าวครอบเดียวนุ่มหนึบจริงๆเนาะแล้วปลาไหลแบบคำปุ๊กปิ๊กอ่ะครับปุ๊กปิ๊กไปน้ำฟอๆอร่อยเนาะแล้วมันกรอบนอกนุ่มในจริงๆปลาไหลอ่ะร้านเนี้ยเมื่อนานมากแล้วอ่ะงานเขาแบบเคยโดนไฟไหม้นะไม่ใช่ปัจจุบันนี้นะนานแล้วสิ่งเดียวที่เขาอุ้มวิ่งออกจากร้านคือน้ำซอสหม้อซอสเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันเป็นน้ำซอสที่แบบตกทอดกันมาแบบหลายเจเนอเรชันมากๆแล้วถ้าเกิดว่าต้องไปเริ่มใหม่รสชาติมันจะไม่เหมือนเดิมสุดยอดอร่อยอร่อยเด็ดอร่อยอันนี้คือการกินในส่วนที่สองเดี๋ยวสิโอ้ดีจะบอกว่าวาซาบิมันจืดมากอย่างขึ้นอย่างขึ้นกินไปก้อนใหญ่เลยแล้วอย่างที่สามนะฮะง่ายๆเลยนี่ตำเลยนะลืมเลยอ่ะปักข้าวมานะคะ
ปใส่สาหร่ายลงไปแบบนี้ใส่ลงไปเขาจะมีกายให้คนละเซตเทเลยเทเอาไปแล้วกินแบบนี้ดูการน้ำปุ๊กปิ๊กเขาชอบคำนี้นะเห็นเมียพูดอยู่แต่ก็นี่ฮะเราก็กินได้แบบเป็นแบบเหมือนข้าวต้มเนาะใช่อ่ะนี่มาเรามาลุยกันครับเป็นไงในดึง2 3คุณชอบแบบไหนแบบสามก็ดีอ่ะน้ำซุปก็ดีใช่ไหมเออพอกินชามกินพอร์ชั่นหนึ่งอ่ะที่หนึ่งเซตหนึ่งที่เราสั่งมาสามารถกินได้ทั้งหมด3แบบส่วนที่4ที่เราเหลือไว้นั่นนะคะก็คือให้กินตามแบบที่ตัวเองชอบที่สุด1ใน3เมื่อกี้นี้เลือกไปจ้ะอันนี้โอป้าสั่งกับเพื่อนนะคะร้านเขาไม่ได้มีแค่ปลาไหลนะก็มีเทมปุระด้วยมีปลาดิบแบบนี้ด้วยอันนี้ปลาอะไรเอ่ยปลาโค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 ยไม่ใช่ปลาไอ้นี่นะปลาคาร์ฟเขาเรียกก็ได้เลยนะกายนี่แหละคาร์ฟแหละกล้วยแหละเฮ้ยใช่เปล่าใช่บ้าจริงเหรอแต่ก็ไม่รู้ว่ามันก็เป็นแบบเดียวกันเรียกว่าปลาคั่วอ่ะมาดูครับโอ้อะไรกรอบเลยน้ำจิ้มคงไม่ใช่โชยุนะเป็นน้ำจิ้มอะไรหวานหวานเหรอหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยมากจ้ะยังไม่ได้กินจ้ะอืมแล้วไม่ได้ชิมจ้ะเฮ้ยคุณแบ่งวาซาบิออดยังสักนิดไหมฮะไม่เป็นไรครับนี่แหละมันเยอะจะบอกว่ามันกรอบเลยอ่ะเนื้อปลามันกรอบมากลายไหลเลยลุยครับร้านนี้นะคะชื่อร้านธรรมรกนะคะอยู่ที่นาโกย่านะคะเดี๋ยวเราจะให้รายละเอียดที่อยู่ใดๆอยู่ที่แคปชั่นนะคะถ้าเผื่อใครอยากจะตามมานะคะโดยเหลือไส้ปลายหนึ่งนี่ว่าดีกินแบบที่3นะฮะชอบไหมแบบมีซุปอร่อยเนาะอร่อยต่างกันหมดเลยอร่อยทุกแบบใช่มรดกตกทอดถึงข้าพเจ้าแน่นอนเลยในรูปทรงไม่เราอยู่ที่ร้านชื่อทามุโรใช่ไหมฮะทามุโรนะคะที่นาโกย่านะจ๊ะอร่อยมากร้านนี้ปลาไหลโคตรเด็ดอ่ะจริงและ2ถ้วยนี้นะคะคือนี่เป็นตับปลาไหลนะฮะอันนี้คือย่างซอสซอสแบบทะเลแบบที่เรากินปลาไหลเป็นตัวๆเงี้ยฮะนี่ส่วนตับเขาอร่อยมากนะจริงเหมือนพวกข้างในอ่ะมีตับมีไส้อะไรด้วยอร่อยมากไม่มีกลิ่นเลยหอมมากสุดชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งหืมหืมหืมเดือดดูครับส่วนนี้แบบย่างเกลือนี่พี่วดีเงี้ยไปไม่ใช่เพราะอะไรนะคะข้าวติดผมกำลังแกะอยู่นี่ครับแบบย่างเกลือมันจะแห้งกว่าเนาะมันจะได้มีน้ำซอสจะกรอบกรอบกว่าเกาะกว่าร้อนนี้ทำบุโรนาโกย่ารายละเอียดในแคปชั่นค่ะเฉียบมากสุดยอดมาก